สวัสดีครับท็อปพีทลูกหนังเปิดตัวสดๆร้อนๆกันเลยนะครับกองกลางป้ายแดงว่าที่เบอร์10ของหงแดงลิเวอร์พูลอเล็กซิสแม็กอาร์เตอร์กองกลางคนใหม่สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเจ้าของค่าตัว35ล้านปอนด์จากทีมไบรตันเขาเลือกสวมเสื้อหมายเลข10ที่ซาดิโอมาเน่กองหน้าทีมชาติเซนเกลทิ้งเอาไว้เสื้อหมายเลข10หลายๆคนคงเข้าใจนะครับว่าเป็นหมายเลขที่สามารถเป็นตัวแบกให้ทีมได้เลยนะครับหมายเลข10ของทีมลิเวอร์พูลนับตั้งแต่พรีเมียร์ลีกกำเนิดมีนักเตะขาแข้งให้กับลิเวอร์พูล7รายที่เคยสวมเสื้อตัวนี้ลงสนามนะครับคลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูใครที่สร้างผลงานให้กับหงแดงได้ดีที่สุดกับการใส่เสื้อหมายเลข10ลงไปวาดลวดลายในสนามให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเราไปเริ่มตั้งกันที่อันดับ7อังเดรย์วโรนินในปี2007ถึง2010นะครับกองหน้าผมยาวสรวยชาวยูเครนย้ายมาค้าแข่งกับลิเวอร์พูลในยุคกุนซือราฟาเอลเบเนเตสวโรนินกดไป5ประตูจากการลองบูในพรีเมียร์ลีก19นัดในซีซั่นแรกของเขาแต่รวมผลงานทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับไม่อาจสร้างผลงานได้อย่างที่สโมสรคาดหวังเอาไว้เลยและในที่สุดก็ถูกลิเวอร์พูลขายให้ดินาโมมอสโกในเดือนมกราคมปี2010อันดับ6โจโคปี2010ถึง2013ครับรอยฮัดสันดึงตัวมาแบบฟรีๆจากเซลซีนะครับในช่วงซัมเมอร์ปี2010สร้างความมือฮาให้กับสาวกเดอะคัพได้อย่างมากซึ่งมั่นใจกันเต็มเปี่ยมเลยว่าจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่พาทีมกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่แต่พอเอาเข้าจริงนะปีกทีมชาติอังกฤษคนนี้เริ่มต้นกับรั้วแอนฟิลด์ได้อย่างเร็วไรโดยได้ใบแดงตั้งแต่การประเดิมสนามในนัดแรกเลยนะครับในนัดที่พบกับอาร์เซนอลก่อนถูกปล่อยให้ลิวยืมตัวในซีซั่นที่2ก่อนย้ายกลับสู่ทีมหงแดงอีกครั้งครับแต่ผลงานก็ไม่ได้กระเตื้องขึ้นเลยโดยได้ลงสนามในทุกรายการรวม10นัดและในที่สุดก็ย้ายกลับเวสต์แฮมต้นสังกัดแรกในอาชีพในปี2013อันดับ5จอห์นบานในปี1992ถึง1997นะครับอันที่จริงบุรุษคนนี้นะครับย้ายมาจากวัตฟอร์ดมาร่วมทีมลิเวอร์พูลตั้งแต่สมัยยังเป็นดิวิชั่น1ก่อนยุคจะเป็นพรีเมียร์ลีกโดยแคนนี่ดันกริตดึงเข้ามาเสริมทัพในปี1987และตลอดซีซั่นแรกกับหงแดงลิเวอร์พูลบานยิงประตูได้2หลักโดยตลอดกระทั่งก้าวสู่ยุคพรีเมียร์ลีกเขาหันมาเล่นเป็นมิดฟิลด์มากขึ้นเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พริ้วเหมือนเมื่อก่อนนะครับรวมทั้งสิ้นเขารับใช้ลิเวอร์พูลนาน10ปีและแชมป์ลีกดิวิชั่น1 2ครั้งเช่นเดียวกับ FA ครับก่อนจะแฟนสตาร์ทการค้าแข่งในปี1999กับซาวตันแอตแลนติกอันดับ4หลุยส์กาเซียในปี2004ถึง2007บอกเลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นขวัญใจสาวกหงส์แดงอีกรายนึงเลยนะครับและมีส่วนสำคัญในการสร้างตำนานที่อิสตันบูลตั้งแต่ซีซั่นแรกของเขากับสโมสรในปี2004ถึง2005ที่เบเนเตสดึงมาร่วมงานในช่วงซัมเมอร์ปี2004และพาทีมคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกสมัยที่5โดยยิงประตูได้ในทุกเกมในรอบน็อกเอาท์เลยนะครับเป็นนักเตะที่สร้างผลงานในเกมใหญ่ได้ดีและแฟนบอลลิเวอร์พูลยังร้องเพลงของเขาอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับอันดับ3ฟิลิปเป้คูตินโญในปี2013ถึง2018นะครับไม่น่าจะมีการขายนักเตะของทีมไหนที่ทำกำไรได้มากกว่าลิเวอร์พูลอีกแล้วตอนที่พวกเขาขายดาวเตะแซมบ้าให้กับบาร์เซโลนาในปี2018ด้วยแม้เงิน112ล้านปอนด์คูตินโญยังเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในการย้ายออกจากพรีเมียร์ลีกและหลังอันดับ3ของนักเตะค่าตัวสูงที่สุดตลอดกาลหลังจากหงแดงลิเวอร์พูลดึงเข้ามาจากอินเตอร์มิลานในราคาเพียง 8.5 ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับเมื่อเดือนมกราคมปี2013แม้จะเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่มีลีลาหน้าตื่นตาตื่นใจนะครับแต่น่าเสียดายที่เขาไม่เคยได้แชมป์กับลิเวอร์พูลเลยเขาได้แค่ตำแหน่งรองแชมป์พรีเมียร์ลีกลีกคัพและยูโรป้าลีกนะครับอย่างไรก็ดีนะครับการขายเขาออกไปทำให้ของแดงสร้างทีมขึ้นมาใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมกับการคว้าสตาร์อย่างอลิสองและฟลานไดมาร่วมทีมซึ่งทำให้สโมสรได้แชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนลีกในยุค ของเจเคนคอปอันดับ2ไมเคิลโอเว่นในปี1998ถึง2004นะครับบุรุษคนนี้บอกเลยว่าเป็นตำนานของลิเวอร์พูลอีกคนหนึ่งนักเตะอีกรายที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและโด่งดังตั้งแต่อายุยังน้อยเลยไมเคิลโอเว่นก้าวขึ้นมาจากอะคาเดมีของสโมสรและประกาศศักดาถึงการเป็นศูนย์หน้าระดับโลกไมเคิลโอเว่นเป็นกองหน้าที่มีชื่อเสียงและเป็นกำลังหลักของลิเวอร์พูลในระหว่างปีที่เล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับในปี1996ถึง2004เป็นผู้เล่นที่มีความโดดเด่นมากเนื่องจากเป็นผู้เล่นที่มีอายุน้อยมีความว่องไวยิงประตูได้คมกริบอีกทั้งยังมีหน้าตาดีจนได้รับฉายาจากแฟนบอลชาวไทยว่าไอ้หนูมหัศจรรย์ลองเล่นให้กับลิเวอร์พูล297นัดและยิงไปถึง158ประตูแถมได้รับรางวัลบัลลังดอร์ในปี2001อีกด้วยนะครับหลังจากนั้นกลับเลือกเส้นทางเดินในเวลาต่อมาที่ทำให้แฟนบอลของแดงไม่ปลื้มเอาซะเลยนะครับแฟนงงถึงน้ำตาตกโดยได้ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดในสเปนในปี2004และตามด้วยนิวคาสเซิลรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่รักคู่แค้นในปี2009และได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสมที่ตั้งใจไว้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันดับ1ซาดิโอมาเน่ในปี2018ถึง2022เจ้า
าวของเสื้อหมายเลข10คนล่าสุดซึ่งได้แชมป์ครบถ้วนทุกรายการกับลิเวอร์พูลก่อนอำลาทีมไปรองบูให้กับไบเยิร์นมิวนิกในซีซั่นก่อนนะครับถูกดึงตัวมาจากเซาท์แฮมป์ตันในปี2016เป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญารายแรกๆของเจเคนคล็อปมาสวมเสื้อหมายเลข10ให้กับเครื่องจักรสีแดงอย่างหงแดงลิเวอร์พูลหลังจากนั้นซัดประตูให้หงแดงลิเวอร์พูลถึง120ลูกกันเลยทีเดียวนะครับจากการลงเล่นทั้งหมด269นัดก่อนกลายเป็นสตาร์ดังอีกรายที่ย้ายออกจากเอ็นฟิลด์ไปดับกับสโมสรอื่นก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้กับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางคนใหม่ของหงแดงลิเวอร์พูลในราคา35ล้านปอนด์หลังจากนี้บทบาทจะเป็นอย่างไรรอลุ้นรอชมรอเชียร์กันได้เลยนะครับท่านผู้ชมชอบคนไหนมากที่สุดฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วย